ฉันน่ะลดน้ำหนักด้วยการกินยาลดน้ำหนักแล้วรู้ไหมผลข้างเคียงคืออะไรวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การลดน้ำหนักแบบผิดวิธีย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นอายุประมาณ 18-19 ก็ประมาณ 6-7 ปีที่แล้วคือฉันน่ะทำงานออฟฟิศซึ่งมันต้องสื่อสารกับคนน่ะเข้าใจไหมแล้วพอกินยาลดน้ำหนักอ่ะผลข้างเคียงที่ฉันได้รับอย่างแรกเลยก็คือใจสั่นเราไม่ได้ศึกษานะก็คิดว่าอาจจะเป็นช่วงแรกๆก็ได้มั้งพอกินนานไปอ่ะมันเริ่มสื่อสารแบบเบลอๆและร่างกายเราอ่ะเริ่มเบลอและเหมือนอยู่ในฝันคุยแบบว่าเออเลอะเลอะคือเบลออ่ะเข้าใจไหมฉันก็เบลอฉันก็คุยแล้วฉันรู้สึกฉันล่องลอยแต่ฉันคุยรู้เรื่องฉันทำงานได้นะแต่แค่ฉันเหมือนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอ่ะฉันอยู่ในอากาศลอยไปอย่างเงี้ยลอยแต่ช่วงสมัยนั้นฉันเทคโนโลยีหรือว่าอะไรฉันก็ไม่รู้หลักการของยาลดน้ำหนักมันเหมือนทุกวันนี้หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้นะคุมหิวพอฤทธิ์ยาหมดหิวมากหิวแบบหิวแล้วก็กินช่วงที่เรากินยาลดน้ำหนักเรากินได้น้อยก็จริงแล้วพอกินอ่ะมันเหมือนจะอ้วกเพราะว่าเรายัดเข้าไปไม่ได้มันกินอะไรไม่ได้เลยถามว่าออกกำลังกายไหมตอนกินยาลดน้ำหนักอ่ะเราไม่สามารถออกกำลังกายได้เลยเพราะว่าเบลอค่ะคือร่างกายสมองเบลออ่อนแรงเพราะว่าเราไม่ได้รับสารอาหารมันไม่หิวข้าวอ่ะแล้วเราไม่ได้รับสารอาหารอ่ะรอบร่างกายเนี่ยเกิดการโยโย่ถ้าเราลดน้ำหนักโดยไม่ถูกวิธีจอยเป็นคนที่มีไขมันเยอะลดไม่ถูกจุดอดอาหารการที่เราอดอาหารการที่เราไม่ได้รับพลังงานตามที่ร่างกายต้องการหรือได้รับที่น้อยอ่ะให้ระบบเผาผลาญเราอ่ะพังแล้วพอจอยหยุดกินยาลดน้ำหนักกินไม่หมดคอร์สนั้นอ่ะ 2-3,000 เลยเสียดายเงินมากๆกินไปนิดเดียวคือร่างกายไม่ไหวแล้วตอนนอนก็คือหัวใจสั่นพอหยุดปุ๊บคิดว่าจะคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายพอคุมอาหารเราคุมไม่ถูกหลักคุมแบบแปลกๆกินผักก็กินผักเป็นกะละมังรับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนไม่มีอะไรที่ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อกินแต่ผักข้าวนิดนึงกับนิดนึงทำให้ระบบเผาผลาญเราพังพอไปออกกำลังกายอ่ะไม่ลดเป็นคนที่ผอมก็ผอมง่ายอ้วนก็อ้วนง่ายในร่างกายของจอยเองอ่ะมีแต่ไขมันไม่ใช่ไขมันดีอ่ะไขมันส่วนเกินอ่ะกล้ามเนื้อน้อยมากๆเนื้อเหลวอดอาหารมื้อ2มื้อกินน้อยอย่างเงี้ยน้ำหนักลดลงเร็วมากแต่แค่แต่กินไปนิดเดียวอ่ะบทจะขึ้นก็คือขึ้นมาเร็วมากจนมาวันนี้ปี2566อ่ะมีเทคโนโลยีให้เราได้ศึกษามี TikTok ให้เราเข้าไปดูคนที่เขาเคยลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสรุปใจความสั้นๆแล้วก็ให้เราเข้าใจง่ายๆจอยก็เลยทำตามการลดน้ำหนักของจอยนะลดมาประมาณอาทิตย์กว่าน้ำหนักจาก57เกือบ58วันนี้นะ55.9 กว่านี่แหละเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตัวที่จอยทานนะมันจะเป็นโปรตีนจากพืชตัวนี้เลยบางคนคิดว่าทานโปรตีนแล้วแบบอุ๊ยจะอ้วนกล้ามจะใหญ่ทานโปรตีนถูกวิธีเนี่ยไม่ทำให้เราอ้วนนะทุกคนคนปกติโดยปกติอยู่แล้วอะร่างกายอะต้องได้รับโปรตีนอยู่แล้วนะเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเราต้องได้รับโปรตีนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องทานเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วคิดยังไงคือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนี่คือคนปกติถ้าหากว่าเราน้ำหนัก55กิโลกรัมเราต้องทานโปรตีน55กรัมมีช้อนให้ด้วย1ช้อนเนี่ยเท่ากับโปรตีน27กรัมเพราะฉะนั้นเราก็คิดไปให้เท่ากับน้ำหนักตัวเรานี่คือคนปกติถ้าอยากลดน้ำหนักก็กินโปรตีน 1.5 กรัมแต่ถ้าอยากเล่นกล้ามเราก็ต้องเพิ่มโปรตีนเข้าไปวิธีการกินโปรตีนที่เห็นผลที่สุดที่จอยใช้แล้วน้ำหนักลดนะคือจอยจะกินหลังตื่นนอนทันทีจอยตื่นมานี่ก็คือหิวการที่เรากินโปรตีนหลังตื่นนอนทันทีอ่ะมันช่วยอะไรรู้ไหมคือตอนที่เรานอน 7-8 ชั่วโมงอ่ะบางคนนอนเป็น10ชั่วโมงเลยนะตอนที่เรานอนอ่ะร่างกายเขาดูดซึมสารอาหารเราไปใช้งานแล้วทีนี้พอตื่นมาเราต้องได้รับสารอาหารซึ่งโปรตีนอ่ะเขาให้สารอาหารเราแล้วเราตื่นมาเราหิวเรากินเลยนะกิน1ช้อนจอยจะกินแค่1ช้อนโปรตีน27กรัมถ้าจอยลดน้ำหนักใช่ไหมจอยจะกินโปรตีน 1.5 กรัมก็คูณเอาแล้วก็กินอีกทีนึงหลังออกกำลังกายจอยกินแค่1ช้อนแล้วถามว่าโปรตีนทำไมถึงช่วยลดน้ำหนักช่วยคุมน้ำหนักทำให้น้ำหนักตัวเราอ่ะลดลงได้มีผลวิจัยนะโปรตีนเนี่ยมันช่วยให้แบบว่าเหมือนลดความอยากอาหารทำให้เราอ่ะคุมอิ่มทำนองนี้แหละเดี๋ยวจอยอ่ะจะขึ้นให้ตรงนี้นะจอยก็จำไม่ได้จอยไปอ่านมาวันนั้นคือเข้า Google แล้วก็ถามว่าทำไมถึงน้ำหนักเราลงน้ำหนักเราลดการที่เราใช้โปรตีนลดน้ำหนักคือเราตื่นเช้ามาเราทานเราได้รับสารอาหารแน่นอนแล้วเราได้รับโปรตีน27กรัมใช่ไหมทำไมน้ำหนักถึงลงโปรตีนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยแล้วกล้ามเนื้อมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลังงานเอาง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆถ้าใครมีกล้ามเนื้อมากกว่าไขมันอ่ะพอเราออกกำลังกายอ่ะหรือว่าเราทำกิจวัตรประจำวันอ่ะร่างกายเขาจะอนุญาตดึงไขมันส่วนเกินไขมันส่วนติงต้องไขมันที่ติดตัวเราไขมันที่ไม่มีประโยชน์ไขมันไร้สาระออกมาใช้พลังงานแล้วอย่างที่บอกจอยอ่ะ
ระบบเผาผลาญพังออกกำลังกายยังไงก็ไม่ลดเคยทานยาลดน้ำหนักมาหลายตัวยุคนี้ใครจะการันตีการันเตอร์เงินเท่าไหร่จอยจะไม่กินยาลดน้ำหนักอีกแล้วเพราะเราเคยมีประสบการณ์ที่หนักมากๆแล้วระบบเผาผลาญจอยพังใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยตัวที่เอามาช่วยอ่ะมันเป็นแอลคาร์นิทีนที่กินก่อนออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงอ่ะมันจะช่วยในเรื่องระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นเพราะว่าระบบเผาผลาญของเราพังแล้วใช่ไหมล่ะลดยังไงก็ลดไม่ลงออกกำลังกายยังไงก็เหมือนเดิมอ่ะแต่แอลคาเนทีนตัวเนี้ยเขาจะช่วยเร่งเผาผลาญพลังงานเขาจะช่วยดึงไขมันส่วนเกินอ่ะมาใช้พลังงานได้ดียิ่งขึ้นกระชับสัดส่วนที่เราออกกำลังกาย10นาทีอ่ะเราเผาผลาญพลังงานเผาผลาญแคลอรี่ได้เท่านี้พอเราทานตัวนี้ก่อนออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงอ่ะนะคะมันจะเผาผลาญพลังงานได้เพิ่มมากกว่าอีกก็คือเวลาเท่ากันแต่เผาผลาญพลังงานได้มากกว่าที่เราไม่กินแต่ถ้าใครไม่ออกกำลังกายแนะนำให้ทานก่อนมื้ออาหารตอนเที่ยงเนาะเพราะระหว่างเที่ยงถึงเย็นเนี่ยเราใช้ชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันทำนู่นทำนี่เราก็ได้ใช้พลังงานไปในตัวอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากลดไวให้ทานก่อนออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงจอยแนะนำเลยนะคะแอลคาเนทีนแล้วก็เวโปรตีนจากพืชนะคะจากพืช7ชนิดนะคะ